ครับตอนนี้เราก็กำลังเดินไปที่ Nike Store นะครับเพราะว่าเราจะไปหาดูรองเท้าสตั๊ดที่ Nike Store ครับน่าจะอยู่ตรงหน้าครับ Nike Store จากบริเวณจัตุรัสแดงนะครับเราก็จะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำตาลมาที่สถานี Novo Zarobotskaya ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งพอออกมาจากสถานีเราก็จะเจอช็อป Nike ที่อยู่ตึกตรงหน้าเลยครับซึ่งช็อปนี้จะเป็น Factory Outlet Store ครับซึ่งเป็นสินค้าที่ลดราคาล้างสต็อกซึ่งผมก็จะเข้าไปสำรวจว่ามีรองเท้าฟุตบอลรุ่นไหนบ้างครับที่ผมสามารถซื้อมาได้และนี่คือด้านหน้าตึกที่เราจะเข้าไปครับซึ่งเดี๋ยวจะรอสัญญาณข้ามทางม้าลายเราก็จะไปที่ตึกฝั่งตรงข้ามได้ครับน่าเสียดายครับที่เราถ่ายรูปภายในร้านไม่ได้แต่เราก็ได้ซื้อรองเท้ามาคู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผมซื้อรองเท้าคู่ไหนมาครับตอนนี้เรากลับมาที่บ้านแล้วครับมาดูกันว่าเราซื้อรองเท้าสตาร์ท Nike รุ่นอะไรมาจากครับ Nike Outlet Factory ครับมาดูกันครับนี่ครับนี่ครับเปิดดูปึ๊บนี่ครับเป็น Nike Magic Star Opera 2นะครับนี่ครับครับเป็น ACC นะครับตัวท็อปนะครับ ACC ราคาเป็นเงินไทยประมาณ 3,500 บาทครับสีแดงครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาพาไปที่ช็อปเอาเลยแฟคทอรี่ของ Nike และ Adidas แถวนี้นะครับจากตัวเมืองนะครับนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสายสีแดงมาลงสถานีสโคนิกี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับโดยเอาเลยของ Adidas และ Nike จะอยู่เยื้องไปทางด้านหลังของสถานีรถไฟใต้ดินที่ผมได้เดินออกมาโดยช็อปเอาเลย Adidas จะอยู่ตึกทางด้านซ้ายและช็อปเอาเลยของ Nike จะอยู่บริเวณตึกทางด้านขวาออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะเห็นห้างฝั่งโน้นจะเห็นเป็นป้าย Adidas ใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไป Adidas ก่อนแล้วกันครับเข้ามาตามหานะครับก็จะเป็นป้ายนะครับป้าย Adidas Reebok ครับมันไม่ใช่ Adidas ทีเดียวครับมันจะเป็น Adidas Reebok ข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันแต่ผมก็คงจะไม่ถ่ายอะไรครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างครับโอเคครับหลังจากที่ไปสำรวจในช็อป Outlet ของAdidas แล้วนะครับก็ราคาก็ถูกดีครับถูกมากครับลูกบอลลูกเล็กก็ลูกประมาณ200กว่าบาทแล้วก็รองเท้าเนี่ยรุ่น 17.1 น่าจะเป็นรุ่นเอทนะครับอยู่ที่ประมาณ 3,500 รองเท้าฟุตบอลก็ไม่ค่อยมีเลือกเยอะส่วนใหญ่จะเป็นสนีกเกอร์นะครับส่วนใหญ่จะแล้วก็เสื้อฟุตบอลก็จะไม่ค่อยมีเสื้อทีมชาติเลยเท่าไหร่มีแต่ชื่อเสื้อของสโมสรในรัสเซียแล้วก็เสื้อทีมชาติรัสเซียนะครับเดี๋ยวเรายังไม่ซื้ออะไรในช็อปนี้ครับดูไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูช็อป Nike นะครับว่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามครับว่าจะมีราคาที่อะไรที่โดนใจบ้างครับเดี๋ยวเราติดตามกันไปดูต่อไปครับป้ายอยู่เนี่ยครับ Nike นะครับมันก็จะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตึกนี้น่าจะอยู่ช็อปเอาเลยนั่งอยู่ในตึกนี้ครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในตึกนี้กันอ
ข้าไปดูใน Nike Factory Outlet นะครับก็รองเท้าฟุตบอลก็มีแต่รุ่นบวยๆนะครับไม่มีรุ่นท็อปที่เราอยากจะต้องการนะครับแต่ก็ไปดูเสื้อผ้านี่ก็ถูกดีครับ300กว่าบาทนะครับ350ครับถูกมากเลยครับแต่มันเหลือสีที่ผมอยากได้คือสีส้มครับตัวเดียวครับก็ถือว่าคุ้มมากครับที่ได้ซื้อมาคราวนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ Adidas Factory Outlet นะครับเพื่อจะซื้อของขวัญนะครับสำหรับคนที่กดติดตามช่องเรานะครับเดี๋ยวเราไปแต่ผมไม่บอกหรอกว่าจะซื้ออะไรนะครับเดี๋ยวคอยติดตามตอนหน้าแล้วกันโอเคนะครับเพื่อนๆผมออกมาจากร้าน Adidas Factory แล้วนะครับก็ได้นี่นะครับผมไม่บอกหรอกครับว่าอะไรครับแต่เกี่ยวกับเทศกาลฟุตบอลโลกที่ผมมาแน่นอนครับสำหรับไปดูในช็อปวันนี้นะครับราคาก็เปรียบเทียบราคานะครับไอช็อปAdidas Factory นะราคาก็ลดลงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ราคาก็อาจจะใกล้ๆเคียงกับOutlet Factory ในเมืองไทยนะครับแต่ส่วน Nike เนี่ยราคาจะถูกลงกว่ามากครับโดยเฉพาะเสื้อผ้านะครับส่วนรองเท้าเนี่ยก็มีให้เลือกไม่ค่อยเยอะนะครับมีแค่รองเท้าพวกตัวบวยๆอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จะหนักไปทางรองเท้าแบบแนวสนีกเกอร์ส่วนใหญ่ครับรองเท้าสตาร์ทอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะดูหลากหลายสักเท่าไหร่นะครับโอเคสำหรับวันนี้เราก็ได้ของที่เราต้องการที่เราจะซื้อแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปเราด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าตอนต่อไปเนี่ยเราจะเอาของขวัญจากฟุตบอลโลกมาแจกเพื่อนอะไรบ้างครับแล้วเจอกันตอนต่อไปสวัสดีครับครับตอนนี้เราต้องมาอยู่ที่จตุรัสแดงนะครับ